ได้ติดตามข่าวนะครับเห็นมีทนายด้อมส้มนะครับที่ไปยื่นกกต.ยุบพรรคไทยพักดีนะครับก็หาล้มล้างการปกครองนะครับให้สัมภาษณ์ว่าถ้าเกิดพรรคก้าวไกลนะครับถูกศาลรัฐธรรมนูญตัดสินว่าล้มล้างการปกครองจากที่ได้นำเสนอเรื่องของการแก้ไขมาตรา2และยกเลิกมาตรา2นะครับก็ต้องยุบพรรคไทยพักดีด้วยครับโอ้โหคุณคิดได้ไงมันคนละเรื่องกันเลยครับจุดยืนไทยพักดีชัดเจนอยู่แล้วนะครับคือการปกป้องสถาบันพระมหากษัตริย์นะครับแล้วก็ไม่แก้หรือยกเลิกมาตรา112ครับสนับสนุนให้บังคับใช้กฎหมายมาตรา112อย่างถึงที่สุดกับบุคคลที่จาบจ้วงหรือคิดล้มล้างสถาบันพระมหากษัตริย์นะครับคุณอย่ามาพูดมั่วครับนะครับเพราะพฤติกรรมของพรรคก้าวไกลนะครับโหนเจ้ามาตลอดโหนยังไงครับตั้งแต่มีม็อบ3นิ้วเห็นมั้ยครับก็มีส.ส.พรรคก้าวไกลเนี่ยนะครับเข้าไปร่วมชุมนุมแต่อ้างว่าไปสังเกตการคุณรู้อยู่คุณเข้าไปเพื่ออะไรใช่ไหมครับแม้แต่เมื่อเด็กกระทำผิดในการชุมนุมด้วยการจับจ้วงสถาบันพระมหากษัตริย์แล้วโดนคดีโดนจับส.ส.พรรคนี้ก็ไปประกันตัวครับก็เห็นกันอยู่ครับแม้แต่กรณีของเด็กชื่อหยกนะครับโอ้โหอวยกันจังเลยพรรคก้าวไกลอวยเด็กคนนี้มากเลยไม่เคยแม้แต่คิดที่จะสั่งสอนเด็กว่าเอ้ยหนูนะอย่าทำแบบนี้นะมันไม่ถูกต้องนะครับท่านผู้ชมรู้ไหมครับว่าเด็กคนนี้โดนมาตรา12เพราะด้วยเพราะเหตุผลอะไรเพราะเขาจับจ้วงในหลวงรัชกาลที่9พระพันปีหลวงสมเด็จพระเทพในหลวงรัชกาลที่10อย่างรุนแรงมากครับเขาเขียนซึ่งไม่สามารถพูดได้ครับซึ่งมันผิดมาตรา12อยู่แล้วครับแล้วทำไมพรรคก้าวไกลถึงไปอวยเด็กคนนี้แม้แต่มีบนเวทีดีเบตนะครับจากการเลือกตั้งไปแล้วพี่คุณพิธาก็ยังอวยเด็กคนนี้เลยนะครับใช่ไหมครับผมบอกแล้วพฤติกรรมก็เด่นชัดมากนะครับเด่นชัดเรื่องของการโหนเจ้านะครับพรรคก้าวไกลเนี่ยครับแต่พวกคุณก็มาแบบยัดเยียดให้จำดีว่าโหนเจ้าผมถามว่าโหนตรงไหนเราไม่เคยคิดที่จะโหนเจ้าอยู่แล้วครับเรามีอย่างเดียวคือปกป้องครับและเอาความจริงเกี่ยวเรื่องสถาบันพระมหากษัตริย์มาเผยแพร่ให้ประชาชนได้เข้าใจในแนวทางที่ถูกต้องนะครับไม่ใช่ว่าเราจะโหนเจ้าหรือยังไงการเอาข้อมูลความจริงมาพูดเนี่ยเขาไม่เรียกว่าโหนหรอกครับนะครับครับเลิกสักทีนะครับเลิกพาดพิงพวกผมมาโหนเจ้านะครับนะครับแล้วผมท้าทนายเลยนะครับทนายด้อมส้มเนี่ยครับคุณไปยื่นศาลรัฐธรรมนูญเลยถ้าคุณคิดว่าไทยพักดีล้มเจ้าล้มล้างการปกครองเนี่ยคุณไปยื่นเลยนะครับพวกผมยินดีแล้วพวกผมจะต่อสู้ให้ถึงที่สุดนะครับ